เรื่องที่คนทั้งประเทศยังคงติดตามอยู่แน่นอนว่าเป็นกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมภัทรธิดานั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็เคยมีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องคดีความเนี่ยหลากหลายความคืบหน้าเลยใช่ซึ่งอีกหนึ่งเรื่องสำหรับในวงการบันเทิงที่คนสนใจแน่นอนเป็นเรื่องของผู้จัดการส่วนตัวที่อยู่บนเรือด้วยกันกับคุณแตงโมก่อนจะเสียชีวิตนั่นก็คือคุณกระติกนั่นเองใช่ครับแล้วก็มีข่าวลือออกมานะฮะว่าคุณกระติกเนี่ยเตรียมที่จะยื่นฟ้องคุณแอนนาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะของคุณแตงโมในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณกระติกบอกว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆนะขณะที่คุณแอนนาเองนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความครับบอกว่าเธอพาเพื่อนฉันไปแล้วเธอก็กลับมาฟ้องฉันโอเคใจเธอได้มากนะฉันเชื่อในนรกสวรรค์และจะรอวันที่พระเจ้าเนี่ยพิพากษาเธอแต่ว่าตัวแอนนาก็บอกด้วยนะคะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับแม่นะเป็นคนละเรื่องกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่มีข่าวว่ากระติกเนี่ยจะฟ้องนั่นเองแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแอนนากับฮิปโปออกมาไลฟ์ผ่าน Facebook ค่ะเคลียร์เรื่องราวต่างๆนะคะซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมน่าสนใจมากแอนนาบอกว่าเธอเนี่ยมีแชทที่ได้คุยกับแตงโมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแตงโมกับกระติกด้วยอันนี้ไม่รู้นะคะว่าเนื้อหาในการพูดคุยในแชทเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าแอนนาบอกว่าถ้าจะแชร์กระติกจริงๆคงเอาแชทนั้นออกมาปล่อยแล้วคุณผู้ชมลองนึกกันดูแล้วกันนะคะว่าเป็นข้อความไปในทิศทางไหนไปฟังการเปิดใจของแอนนากันค่ะแอนนาพูดตรงๆถ้าแอนนาจะออกมาแฉหรือออกมาพูดแอนนาทำได้ดีกว่านั้นนะทำได้ดีกว่านั้นมากแชทที่แตงโมคุยกับแอนนาเกี่ยวกับบุคคลคนนั้นแอนนาก็มีอยู่แอนนายังไม่เคยเอาออกมาเลยทั้งนั้นที่เอาออกมาก็ได้ไม่เคยเอาออกมาเพราะเราให้เกียรติเพื่อนเราว่าเพื่อนเราระบายความในใจถึงคนคนนั้นกับเราเลยไม่เอาแชทนี้ออกมาพูดให้ใครฟังไม่เคยเปิดแชทเรื่องความสัมพันธ์อะเราแอนนาขอไม่ไปแตะเพราะแอนนามองว่าคนเราคบกันมานานๆน่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีมันก็ต้องมีทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเราขอไม่เข้าไปยุ่งเราไม่ขอเข้าไปก้าวไก่เลยตรงนั้นถ้าเขาฟังอยู่ว่าสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ต้องการให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจหรือต้องการให้คุณจมลงดินเราแค่สิ่งที่เราต้องการคือความจริงที่คุณจอกมาพูดกับสังคมแล้วเมื่อวานคุณออกมาพูดกับสังคมแล้วถ้ามันเป็นเจตนาที่ดีเรายังพูดกับฮิปโปเลยว่าดีแล้วเราจะขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดใช่ถ้าคุณตั้งใจออกมาพูดด้วยเจตนาอันดีนะแต่ว่าตัวแชทเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปล่อยออกมาหรือว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องไปตามหานะนี่ก็เป็นสิ่งที่แอนนาเนี่ยมีการพูดถึงเฉยๆนะคะส่วนก่อนหน้านี้ที่แอนนาเขาบอกว่าเขาอยากจะทำรถกู้ภัยนะคะเพื่อมอบให้กับทีมกู้ภัยแล้วสกรีนเป็นหน้าของแตงโมเนี่ยตอนนี้ก็อัปเดตความคืบหน้าด้วยนะคะว่าล่าสุดเสร็จไป 90% แล้วแต่ว่าแอนนาเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะทำให้ต้องเลื่อนการนำมอบรถเนี่ยออกไปอีกหน่อยจากเดิมจะส่งมอบรถวันที่10เมษายนนี้ก็คงต้องเลื่อนไปเป็นหลังสงกรานต์นะคะก่อนจะทิ้งทายว่าต่อไปเนี้ยเธอขอไม่พูดถึงคดีของแตงโมอีกถ้าหากจะให้เธอพูดถึงแตงโมก็ขอพูดแค่มุมความน่ารักความสนิทสนมของความเป็นเพื่อนกันเท่านั้นนะคะใช่ครับยังไงก็สำหรับแฟนๆคุณแตงโมนะฮะเป็นกำลังใจให้ครับเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยคดีน่าจะสิ้นสุดนะฮะก็รอติดตามกันต่อไปถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวพวกเราจะนำมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับทราบแล้วกันนะครับ